เนี่ยไปเข้าหลังร้านเลยนะไม่ใช่มาเข้าทางนี้ถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าทำไม่ไหวเนี่ยนะแกก็กลับบ้านไปพักยาวๆเลยก็ได้เกอควรกลับบ้านไปตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองบ้างนะลินลินค้าผู้จัดการแกเอาขยะมาวางไว้ตรงนี้ทำไมถ้าลูกค้าเข้ามาเห็นหรือว่าได้กลิ่นเหม็นขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าร้านกันพอดีขอโทษด้วยค่ะผู้จัดการพอดีว่าเมื่อกี้ฉันมัวแต่ไปทำความสะอาดหลังร้านนะคะก็เลยเอาขยะมาวางไว้หน้าร้านก่อนไหนๆก็ร้านเราก็ยังไม่เปิดนะคะถึงร้านจะยังไม่เปิดอ่ะแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์เอาขยะมาวางไว้ตรงนี้ถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าทำไม่ไหวเนี่ยนะแกก็กลับบ้านไปพักยาวๆเลยก็ได้ไหนๆก็ท้องแก่อยู่แล้วนี่ดีไหมล่ะไม่ดีกว่าค่ะผู้จัดการงั้นเดี๋ยวฉันรีบเอาขยะนี้ไปทิ้งก่อนก็ได้ค่ะอืมเดี๋ยวก่อนคะเอาขยะไปทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยแกกับเบารีบไปหาฉันด้วยนะฉันมีเรื่องจะคุยเป็นพิเศษได้ค่ะผู้จัดการเรียกพวกเราสองคนมามีอะไรหรือเปล่าคะที่ฉันเรียกพวกแกสองคนมาเพราะว่าวันนี้จะมีคนจากสำนักงานใหญ่มาประเมินร้านแล้วนะฉันอยากให้พวกแกสองคนดูแลความเรียบร้อยในร้านวันนี้เป็นพิเศษอย่าให้มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นอันขาดค่ะครับแกสองคนก็รู้นะว่าผลประเมินเนี้ยมีผลต่อเงินเดือนของฉันเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจก็ดีละงั้นก็รีบไปดูแลความเรียบร้อยและจัดร้านให้ดีที่สุดและฉันขอย้ำอีกทีนะว่าอยากให้มีเรื่องผิดพลาดได้ค่ะได้ครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้านี่มาส่งผักหรือเปล่าเนี่ยไปเข้าหลังร้านเลยนะไม่ใช่มาเข้าทางนี้ไม่ใช่นะครับผมว่าจะมากินข้าวในร้านนี้ครับไอ้กินน่ะมันก็กินได้แต่ฉันว่าร้านนี้ไม่เหมาะกับแกหรอกนะแล้วดูสิแต่งตัวอะไรอ่ะไม่เข้ากับสถานที่เลยถึงผมจะแต่งตัวธรรมดาก็มีเงินจ่ายค่าอาหารนะครับเออไม่ต้องพูดมากละเลือกที่นั่งเอาเองก็แล้วกันเดี๋ยวไปเอาเมนูมาให้ครับอ่ะเมนูครับรีบสั่งดิจะกินอะไรอ่ะงั้นผมเอาข้าวผัดหมูก็ได้ครับข้าวผัดหมูเนี่ยนะนั่นเมนูที่ถูกที่สุดเลยอ่ะไหนบอกว่ามีเงินไงแล้วทำไมถึงสั่งอะไรที่มันถูกๆมันกลับสภาพกันเลยล่ะคือว่าผมไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอ่ะค่าข้าวผัดหมู120จ่ายมาฉันจะได้ให้ลูกน้องไปทำมาให้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับคือผมยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วนี่ต้องจ่ายเงินก่อนเหรอทั้งที่เวลาผมไปกินข้าวร้านอื่นน่ะเขาก็ให้จ่ายทีหลังเวลากินข้าวเสร็จก็ใช่แต่สำหรับแกต้องจ่ายก่อนถ้าแกกินแล้วหนีขึ้นมาทางร้านก็เสียหายอ่ะดิไม่ต้องพูดมากละจ่ายมาถ้าไม่จ่ายก็ออกจากร้านไปเลยได้ครับก็แค่เนี้ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามีเมนูค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะงั้นผมเอาข้าวผัดเนื้อวากิวที่หนึ่งไม่ใส่หัวหอมนะเพราะผมไม่ชอบแล้วก็เอาซุปเห็ดทัฟเฟิลที่หนึ่งส่วนน้ำผมเอาเป็นน้ำแร่จากฝรั่งเศสนะ
งั้นดิฉันขอทวนรายการอีกรอบนะคะของลูกค้ามีข้าวผัดเนื้อวากิวไม่ใส่หัวหอม1ซุปเห็ดทัฟเฟิล1แล้วก็น้ำแร่จากฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวฉันรีบไปทำมาให้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนครับคุณมีอะไรอีกอ่ะทำไมคุณไม่เก็บเงินลูกค้าคนนั้นก่อนเหมือนผมล่ะครับทั้งที่เขาอ่ะก็สั่งอาหารเยอะกว่าผมตั้งเยอะเลยแบบเนี้ยผมว่ามันบริการไม่แฟร์เลยนะครับฉันจะบริการลูกค้ายังไงอ่ะมันก็เรื่องของฉันแกไม่มีสิทธิ์มายุ่งเข้าใจไหมนี่คุณผมไม่ชอบให้ใครมาเสียงดังใกล้ๆมันน่ารำคาญขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวฉันจะรีบทำอาหารมาเสิร์ฟเลยนะคะขออนุญาตเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะครบแล้วนะคะทานให้อร่อยนะคะคุณครับผมสั่งอาหารก่อนเขานะทำไมถึงได้อาหารหลังเขาล่ะฉันจะเสิร์ฟให้เขาก่อนแล้วมันผิดตรงไหนดูสิเขาแต่งตัวดูดีกว่าแกตั้งเยอะอะแค่นี้ก็รู้แล้วไหมว่าควรบริการใครก่อนถึงผมจะแต่งตัวไม่ดีอะคุณต้องเลือกปฏิบัติแบบนี้เลยเหรอก็ใช่นะสิเรามันคนละชั้นกันเก๋อะควรกลับบ้านไปตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองบ้างนะว่าควรเข้าร้านอาหารแบบไหนว่าไปว่ามาก็ชักไม่อยากหายใจร่วมกับคนจนแล้วล่ะสินี่คุณครับผมไม่กินแล้วนะครับขอตัวก่อนคุณคะแล้วค่าอาหารล่ะคะผมยังไม่ได้กินเลยผมจำเป็นต้องจ่ายด้วยหรอแกแท้เลยอะลูกค้าถึงได้หนีออกไปแบบเนี้ยแล้วแกรู้ไหมว่าเขาเป็นคนที่สำนักงานใหญ่ส่งมาตรวจร้านแล้วถ้าทางร้านได้คะแนนน้อยอะแกรู้ไหมว่าฉันจะเดือดร้อนแค่ไหนสำนักงานใหญ่เหรอผมว่าไม่ใช่เขาหรอกแกรู้ได้ไงทำไมจะไม่ใช่อ่ะเขาแต่งตัวดูดีซะขนาดนั้นก็เพราะว่าผมอะเป็นคนที่สำนักงานใหญ่ส่งมาตรวจร้านสาขานี้ยังไงล่ะแกพูดอะไรอ่ะสภาพอย่างแกเนี่ยนะจะเป็นคนของสำนักงานใหญ่ไม่เชื่อนี่บัตรของผมทีนี้เชื่อหรือยังเรื่องก่อนหน้าเนี้ยฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าฉันคิดไม่ถึงจริงๆอะค่ะว่าคุณจะแต่งตัวแบบนี้มาตรวจงานก็เลยไม่ได้เตรียมตัวต้อนรับให้มันดีๆอะค่ะถึงผมหรือลูกค้าคนอื่นจะแต่งตัวยังไงอะคุณอะก็ไม่ควรเลือกปฏิบัติแบบนี้อย่างนี้ภาพลักษณ์ของร้านก็เสียหายนะสิฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วค่ะฉันขอโทษจริงๆนะคะผมว่าคุณอะคงไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแล้วล่ะเพราะดูจากคะแนนในร้านแล้วน่าจะไม่ผ่านเกณฑ์งั้นผมคงต้องลดตำแหน่งผู้จัดการให้กลายเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วมั้งได้ไงอะคะถ้าลดตำแหน่งเงินเดือนฉันก็ลดลงด้วยนะสิแบบเนี้ยฉันอยู่ไม่ได้หรอกนะคะอยู่ไม่ได้ก็เชิญลาออกได้นะครับผมไม่ห้ามออกก็ออกแล้วจำเอาไว้เลยนะว่าถ้าร้านนี้ไม่มีฉันอะไปไม่รอดแน่จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่ามีคนอย่างคุณอะ